รอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะเริ่มวันนี้ถึง8มีนาคม2564ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับกระทรวงการคลังเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์โครงการเราชนะรอบ2เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ22กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2564ที่ www.rauchana.com นะครับสำหรับกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมินปี62ให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2563ผ่านออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะครับ www.rd.go.th นะครับภายใน7วันนับจากวันที่กดปุ่มทบทวนสิทธิ์แต่ต้องไม่เกิน8มีนาคม2564นะครับใครยื่นไม่เป็นก็คลิกไปดูด้านบนได้เดี๋ยวผมทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับกระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบและประกาศผลวันที่19 มีนา 2564เมื่อได้รับสิทธิ์เงินจะโอนเข้าแอปเป๋าตังวันที่25 มีนาคม 2564นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม